ันนี้ EP พิเศษค่ะสำหรับนิ่งเฮียตอนสุดท้ายค่ะเป็นไงบ้างคะดูร่วมกับแฟนๆเลยพี่ซีกับนุ่นิวก่อนแล้วกันค่ะก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนมาดูกับพวกเราด้วยครับแล้วก็ดูตั้งแต่EP แรก EP พิเศษแรกแล้วก็ตอนสุดท้ายทุกคนก็ยังมาดูด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราชาวนิ่งเฮียนะครับแล้ววันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วก็ใจหายเหมือนกันครับไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบก็ถึงวันที่ต้องจบแล้วครับแต่ว่ายังมีแฟนคอนอีกใช่ทุกคนก็ยังอยู่กับนิ่งเฮียได้อีก1โปรเจกต์ครับพี่ซีใจวิวไหมคะเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วใจวิวไหมนิดนึงครับนิดนึงครับผมก็แต่ก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ส่งยิ่งเฮียมันแบบว่าสุดฝั่งแล้วอะไรเงี้ยจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่มีตัวละครนี้แล้วเอ้ยมีสิมีตัวละครนี้อยู่นะครับผมจะส่งเข้ามาถึงฝั่งแล้วอยู่ในใจแล้วนะครับผมก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ดูทุกคนรู้สึกว่ามันเราชอบฟีลลิ่งเวลาดูทุกคนมากอะไรเงี้ยเวลาทุกคนรีแอคหรือว่าส่งเสียงอะไรเงี้ยมันได้อรรถรสในการดูด้วยรู้สึกแฮปปี้มากก็คืออย่างวันนี้ก็คือจะเป็นฉากมาร่วมงานแต่งงานเราใช่ประหนึ่งเหมือนทุกคนมานั่งแต่คืองานแต่งงานครับพี่นี่ครับมาร่วมเป็นสักขีพยานนี่แหละครับใช่ไหมคะซีกับแฟนๆมาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ใช่ไหมครับอาจจะจบแบบดราม่าก็ได้ใครเป็นห้าสองจุดหนึ่งอีกเหรอพี่ซีไม่มีแล้วไม่มีจริงๆมันเป็นไงบ้างฉากที่ถ่ายทำไปเพราะเห็นมีพายุมีดินทะเลมีอุปสรรคยังไงบ้างก็ทุกเรื่องก็มีอุปสรรคอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าหนูก็กับพี่เหรียญจะผ่านมันไปได้ยังไงใช่วันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วครับอุปสรรคทุกอย่างมันก็เหมือนการพิสูจน์แบบความรักซึ่งกันและกันครับผมว่าเราจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยกันยังไงผู้พูดต่อไปบ้างค่ะผู้ที่สองค่ะแม็กนัทครับก็จริงๆตอนที่เราดู EP 1ด้วยกันก็ดูกันที่นี่นะครับแล้วก็ EP จบแล้วก็มาดูที่นี่เหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นโมเมนต์พิเศษนะทั้งอันน่าจะมีทั้งความสุขด้วยแล้วก็ความเศร้าด้วยนะครับที่จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วแต่ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับพวกเราก็จะอยู่นี้ไปตลอดเลยนะครับผมก็ไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดไปนะครับเพราะจริงๆก็คือเราส่งต่อให้คู่เขาจริงๆเดี๋ยวก็จะไปเห็นเฮียเหลียงกระดูกเกลือในนี้เฮียแซมแซมไปยังไม่หายไปไหนแน่นอนอยู่ยังเล่นสนกันอยู่ครับเพราะว่าต้องไปแบบว่าสั่งสอนเฮียหน่อยครับผมดื้อนักไงทำชื่อเรื่องดื้อนักสปอยนิดนึงเป็นยังไงบ้างสำหรับดื้อของเราเฮียเหรอครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็อยู่ในช่วงทบทวนบทครับผมแล้วก็เข้าตัวละครเพราะว่าต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฮะทั้งเฮียแล้วก็คนเดียวด้วยจากนี่เฮียไปเป็นดื้อเฮียครับต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนทุกอย่างเลยฮะก็จะช่วงนี้จะเวิร์กช็อปกันค่อนข้างหนักพอสมควรครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับอย่างคู่เราจะมีพูดมากขึ้นไหมอะไรนะครับพูดมากขึ้นไหมอ๋อพูดทั้งเรื่องแน่นอนครับอย่ารำคาญนะครับถ้าพูดมากครับคือสกิลฝีปากสกิลการพูดมันจะแบบมากขึ้นเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งขึ้นแต่ว่าอาจจะพูดแล้วได้บทมากขึ้นพูดอิมแพคมากขึ้นแล้วก็พูดในแง่ของที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีต่อไม้ต่อกรไงมั้ยครับอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน่าจะทั้งเรื่องครับผมคู่เราครับสรุปว่ายังไงวันนั้นคือนอนแล้วก็ตื่นเลยใช่มั้ย EP 3อ่ะอ๋อก็จบที่นอนครับผมใช่ครับไม่ได้ทำอะไรครับใช่ก็ตามนั้นแหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ดูเรียกว่าโมเมนต์ที่ภูมิใจซึ่งตอนที่เราถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกแฮปปี้และภูมิใจด้วยกับคู่2คนนี้ครับเพราะว่าในเรื่องพวกเราก็เป็นแก๊งเพื่อนด้วยกันครับก็เลยแบบมีความสุขที่เห็นเพื่อนแบบไปได้ดีครับแบบไปได้ดีแบบแฮปปี้แบบแฮปปี้ครับมันจบที่นอนแล้วมันมีฝันต่อไหมครับแบบฝันดีแต่ฝันดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับใช่ในวันนั้นฮะฝันดีแล้ว EP นี้ตื่นหรือยังอาจจะละมงละเมอฮะต้องรอดูตอนฝนตกอีกทีครับว่าเราจะมีแก้ปัญหาอะไรกันบ้างฮะใช่ครับแต่วันนี้เราก็มาดู EP สุดท้ายพร้อมกันนะฮะซึ่งผมก็ยังจำความรู้สึกตอนวันแรกๆที่เรามาสัมภาษณ์ตรงนี้ซึ่งบรรยากาศก็แบบรู้สึกยังเหมือนเดิมฮะยังมีแบบนักข่าวสัมภาษณ์ต่างๆฮะก็รู้สึกแฮปปี้และอบอุ่นเหมือนเดิมครับหัวเราะอะไรเนี่ยแค่เราคิดว่าแบบแล้วถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงก็เลยหัวเราะครับพอจบซีรีส์ก็คือสานต่อนี่เลยครับจริงๆตีมันเป็นยังไงจริงเนี่ยคอนเสิร์ตนี้
ทีมเป็นคิวตี้พายคิวตี้เลิฟครับผมก็เหมือนการมอบความรักให้กับทุกคนนะครับอย่างที่ทุกคนมอบความรักให้กับนิ่งเฮียคิวตี้พายแล้วก็เหมือนแสดงความรักกับในการทำคอนเสิร์ตขึ้นมาครับผมใช่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าสุดพิเศษแน่นอนครับผมอย่างที่พี่ออฟเคยทำคอนเสิร์ตได้มีฟีดแบ็กแบบทุกอย่างแบบจัดเต็มมากเวอร์แบบวาไรตี้มีครบทุกรสแน่นอนใช่และครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของคิวตี้พายที่ทำแฟนคอนด้วยกันนะครับผมกี่ชั่วโมงครับคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ต18ครับเลยหล่อติดหูมาได้18ครับยาวไปตาแฉะตาอยู่นะจริงๆในแต่ละคู่ช่วยดีไซน์ไหมว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนในจริงๆจริงๆเราก็มีแอบซุ่มซ้อมมาแล้วครับแอบคุยกันมาแล้วอาจจะมีโชว์พิเศษเพิ่มถ้าอยากโชว์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าโชว์แต่ละอย่างเป็นยังไงครับผมแต่รับรองว่าแสงสีเสียงโปรดักชันเต็มแน่นอนยิ่งกว่าทุกคอนเสิร์ตที่ทำมายิ่งกว่าดูมิดแลนด์หรือว่าซีมิโชหรือว่าเมจิกเดย์ทุกคนเลยครับผมจริงๆมันกดดันมาเพราะว่าเราก็ทำมาในทุกรูปแบบพูดปุ๊บกดดันเลยครับกดดันไหมกดดันแต่มันก็ท้าทายเนาะเหมือนแบบแต่ละคู่อะครับแต่ละคู่จะได้ทำอะไรในสิ่งที่บางคู่ที่ยังไม่เคยได้ลองทำครับก็จะมีเสนอกันไปบ้างกับทีมงานว่าแบบเราอยากลองโชว์แบบนี้อยากลองโชว์แบบนี้ดูหรือว่าบางคู่ที่แบบเก่งในด้านใดอยู่แล้วไงครับก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกครับผมก็ได้มีการคุยกันแล้ววางกันแล้วครับผมก็ยังไงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแน่นอนครับเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนมันเตรียมตัวทันไหมคะก็ช่วงนั้นเราก็จะลุยเต็มที่ฮะใช่น่าจะแบบหนักๆเลยครับเพราะว่าได้คุยกันแล้วว่าต้องทำใจนะทุกคนทำใจไว้เลยนะโชว์นี้ต้องเป็นโชว์ที่พิเศษที่สุดผมเนี่ยฟิตร่างกายรอแล้วใช่ถ้าไม่ทันก็จะทำเหมือนป๊อปปี้ฮะไม่รับงานไม่ทันยังไงก็ต้องทันแอบสปอยแต่ละคู่ได้ไหมว่าแต่ละคู่ใส่ความเป็นอะไรในแต่ละคู่บ้างเพราะว่าเราก็ทำมาทุกอย่างแล้วอุ้ยไม่ทุกอย่างครับไม่ทุกครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เนี่ยนึกออกเลยที่อยากจะเสนอเข้าเหมือนกันจดไว้จด เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำครับอันนี้คือต้องทำคู่กันมาหรือว่าต้องทำแยกก็มีทั้งเดี่ยวทั้งคู่อาจจะแบบไปฟิตเจอริ่งกับใครไหมตรงนี้บางทีก็อยากเต้นเหมือนกันอยากท้าเป็นไฟเหมือนกันใช่เลยคู่นี้เต้นเก่งไงอยากเต้นบ้างครับใช่อยากบินไหมล่ะคู่นั้นอ่ะอยากอยากขึ้นยานบินไปแล้วอาจจะมียูโอนั่งแวดนั่งอะไรนั่งแวดนั่งอาจจะนั่งยูโอแบบลอยอยู่ในฮอลล์อะไรเงี้ยลอยวนไปใช่ครับอย่างเช่นพี่มาร์คอาจจะขี่แล้วเสาทะลุจอมาเลยพี่มาร์คถามว่าพี่มาร์คบอกถามยังครับแม็กนัทยังไงพี่แม็กออกแล้วแม็กนัทก็จะได้เห็นในด้านที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับอย่างแม็กบางทีอาจจะยังด้านใดที่ยังทำไม่แข็งหรือว่ายังไม่เก่งในด้านนี้ก็อาจจะได้เห็นในด้านนั้นมากขึ้นครับหรือว่าอะไรที่ยังไม่เคยเห็นได้โชว์กันก็จะได้เห็นอีกเพิ่มมากขึ้นครับผมก็จะเป็นเหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับนึงครับโชว์นี้ก็จะเป็นโชว์ที่ทุกคนจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับนึงครับอยากให้แต่ละคู่ขอบคุณแฟนๆที่เขาเชียร์จนมาถึงวันนี้เป็นตำนานแล้วเป็นตำนานครับเดลิเจนครับมาครับครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราชาวคิวตี้พายตั้งแต่วันแรกที่ออนนะครับภาพปกติเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้คิวตี้พาย 2 you ภาพพิเศษ EP สุดท้ายออนแล้วและกำลังจะมีแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วครับครั้งแรกก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังอยากมีทุกคนอยู่นะครับใช่ยังอยากให้ตัวละครทุกตัวหนูเกื้อเฮเหลียนคนเดียวเฮอี้สินเสมอแล้วก็เหนือแล้วก็ตัวละครตัวอื่นอยู่ในใจของทุกคนไปแบบนี้ตลอดเลยครับหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในความทรงจำของทุกคนไปตลอดเลยครับเงินจัดร้องไห้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ได้ร้องเองหนูอย่าเพิ่งซีกูแมงนัดนะครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็จะไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนนะครับผมก็จะเหมือนกับจะไม่มีพวกเราจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับผมก็ยังไงอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทั้งวันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตต่อๆไปด้วยนะครับได้ครับแล้วผมก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกที่จัดที่นี่เลยก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ส่งให้พวกเรานะครับทำให้พวกเราเติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในอนาคตด้วยแล้วก็อย่าลืมมาแฟนคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะครับสุดท้ายครับคือการกดบัตรนะครับแฟนๆตั้งตารอในการกดบัตรครับใช่ครับกดบัตรวันที่4กุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็มาเจอกันวันที่11มีนาคมครับผมใช่มาดูกันเยอะๆนะ
ครับไทยเกมเมเจอร์ครับมาดูกันเยอะนะครับผมฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยก็อยากขอบคุณเหมือนกันเห็นทุกคนได้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แฟนคลับยูทูบไทยทุกคนที่ทำให้พวกเรามีวันนี้นะครับผมก็ฝากไม้ต่อนะครับดื้อเฮียนะครับผมพี่เจตนะครับอนนท์นะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของดูบันดีในปีหน้าเอ้ยปีนี้ปีหน้าด้วยแล้วกันแต่ปีนี้ก่อนครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ